ป็นผู้หญิงอีกคนนะฮะที่หลายคนอิจฉาครับสวยครับงานก็รุ่งความรักงานรุ่งแล้วตอนนี้แหมไอ้บ้าเขาบอกความรักก็ดีกับผมที่ที่เรียกว่าแฟนกับเชียร์ทั้งคู่แล้วจะทำไมไม่บอกว่าเป็นแฟนกันวะมันคืออะไรกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาทำไมมันไม่เป็นแฟนกันยังก็เป็นแฟนกันแล้วไม่ใช่เหรอเลยเหรอมันเป็นแฟนกันยังตอนนี้รายการนี้เขาถามเลยผู้ชายเขาก็เปิดเผยเต็มที่แล้วว่าผู้ชายเปิดเผยเต็มที่แล้วว่าผู้ชายเขากล้องมา30ตัวถ่ายรูปใหญ่เลยนะถ่ายรูปใหญ่เลยโลดเลยซื้อกล้องไม่ทันแล้วหนูจะแอปไว้เพื่ออะไรลูกแอปไว้ชิงโชคเหรอลูกหรือไงไม่ได้แอปไม่ได้อะไรเลยแต่คือเหมือนแบบจริงๆแล้วหนูไม่อยากไปกดดันเขาด้วยหมายถึงว่าพอมันแบบมีสถานะอะไรที่ชัดเจนด้วยความที่เราอยู่ในตรงเนี้ยมันก็เหมือนแบบอยู่ในสื่อเนาะพอทำอะไรหนูเข้าใจว่าทุกอย่างมันก็จะแบบต้อง3เดือนต้องเป็นแฟนต้องอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันไม่ต้องมีกฎเกณฑ์จริงๆแล้วสำหรับหนูพอหนูโตขึ้นแล้วหนูผ่านความรักอะไรมาหนูรู้สึกว่าแบบจริงๆมันไม่ต้องมีกฎเกณฑ์อะไรเลยแค่ทุกวันนี้ตื่นมามีความสุขอ่ะหนูแฮปปี้มันจบแล้วอีกอย่างคือเขาเองก็ยังมีความฝันอะไรอีกหลายอย่างที่เขาอยากจะทำเราเลยรู้สึกว่าเราไม่อยากไปกดดันอะไรเขาเลยว่าแบบเหมือนเราก็แบบอายุเยอะกว่าเขาด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราแบบไม่ได้ต้องการให้เขาจะต้องมาแบบโหพัฒนาตัวเองหรือว่าต้องมาทำอะไรให้มันแบบโตไปเท่าๆกับเราแต่เราแค่รู้สึกว่าเราก็อยู่กันแบบมีความสุขพูดคุยกันให้กำลังใจกันได้เหมือนกับได้พัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปพร้อมกับความฝันของแต่ละคนด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ยังมีความฝันอะไรอีกหลายอย่างซื้อบ้านทำเพลงทำอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอยากให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันสบายสบายโดยที่หนูก็ไม่ได้แบบอย่าไปกดดันมากดดันว่าโหต้องคบกันอย่างนี้อย่างนี้นะต้องพัฒนาอย่างนี้นะต้องมีพัฒนาการแบบ3เดือนแล้วเราต้องข้ามไปอีกขั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูเลยส่วนหนูไม่อยากพูดอะไรที่มันแบบคาดหวังเป็นแบบใช่เป็นแบบแคปเทิร์นของคนที่รักกันแบบนี้ใช่ไหมไม่ว่าเราคบกันแบบไหนไม่ต้องกลัวเราคบกันแบบไหนอย่างรุ่นพวกเราอ่ะมันต้องบอกสถานะถูกต้องไหมแต่เขาบอกไอเด็กรุ่นใหม่มันไม่มีสถานะไม่ต้องแบบพูดแล้วว่าเป็นอะไรกันคือวันนี้เขาบอกว่าอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจวันนึงมันจะเริ่มเท่าเทียมกันทุกคนไม่มีเพศไม่มีอะไรเฮ้ยจริงๆนะเด็กทุกวันนี้บางคนคุณคิดดูว่าความรักอ่ะมันเกิดขึ้นทางออนไลน์ยังเกิดขึ้นเยอะแยะเลยนะโดยที่บางทีคุณไม่เคยเจอกันด้วยก็อยู่กันต่างประเทศต่างชาติต่างภาษายังรักกันได้คุยกันจนรักกันได้อะใช่มันก็บอกว่ามันเป็นโลกยุคใหม่ที่หนึ่งเราอย่าไปกดดันว่าความรักมันจะต้องสถานะอะไรถูกต้องป่ะสองไม่ต้องไปบอกหรอกว่าเขาคือใครในชีวิตรู้สองคนก็พอแล้วสิ่งที่สำคัญคือมันต้องเป็นความแบบความสบายใจที่จะได้คุยกันที่จะได้แบบว่าให้กำลังใจกันและกันแล้วก็อีกอย่างคือเหมือนเราก็ให้ความมั่นใจอยู่แล้วจริงๆหนูก็พูดตลอดในสื่อว่าแบบหนูก็คุยกับเขาคนเดียวนั่นแหละค่ะอะไรอย่างเงี้ยความฝันของเราของเขามันเหมือนกันมันไปในมันไปในทางเดียวกันไหมมันเหมือนกันไหมไปในทิศทางเดียวกันหมายถึงว่าตอนนี้ก็คือทำเพลงโอ้เราก็ชอบเพลงเหมือนกันใช่มันก็เลยเป็นการจริงๆก็เป็นจุดเริ่มต้นของการได้พูดคุยกันเนี่ยแหละค่ะปรึกษาทำงานอะไรกันเหมือนแบบเราก็ต้องพัฒนาตัวเองเขาก็กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาตัวเองเด็กกี่ปีเด็กกว่ากันกี่ปีวะ3ปีโอ้ยไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะไม่เดียวกันไม่เยอะไอ้บ้าปังฉันนึกว่าเด็กกว่ากัน6ปี8ปี10ปีไม่รู้หนูก็ไม่เคยคิดว่าหนูจะแบบว่าคุยกับคนที่หนูอายุน้อยถือว่า3ปีกำลังชื่นใจเธอกำลังชื่นใจไม่ห่างกันเยอะไม่ห่างกันเยอะถ้าสมมติกันรู้เรื่องสมมติห่างกันสัก10ปีมันเหมือนเป็นหนึ่งเริ่มมีลูกแล้วอันนี้ยังฟังเพลงแบบเดียวกันอยู่ถูกไหมยังทันยุคเดียวกันอยู่ยังเจนเดียวกันอยู่ใช่ค่ะมันคือรุ่นเดียวกันเจนเดียวกันตัวเองอย่าเรียกว่าเด็กกว่าได้ยินไหมคะเจนเดียวกันบอกใครคะบอกใครบอกคนที่ดูอยู่แต่ถ้าย้อนกลับไปอ่ะจำได้ว่าเจอกันครั้งแรกคือใน MV จริงๆไปเล่น MV เพลงแรกของเขาแล้วเขาก็เหมือนแบบเอ็นดูเพราะว่าเขาทำเหมือนเวลาเขาทำเพลงเขาลงทุนเองทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาขอผู้จัดการเราว่าแบบอยากให้ไปช่วยเล่นให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผู้จัดการเราไปแอบไปปื้มเขาก่อนหรือเปล่าใช่ประมาณนั้นค่ะผู้จัดการเราไปปื้มเขาก่อนเหรอใช่ก็คือรับงานให้เลยใช่ไหมล่ะโดยที่แบบอย่างนี้นะโอบเขาแบบว่าทำ MVN เนี่ยเอ็นดูน้องนะน้องแบบค่าตัวอะไรก็อาจจะแบบว่าไม่ได้เต็มที่มากแต่ช่วยเหลือกันไปช่วยเหลือน้องเขาโดยที่จริงๆแล้วหนูกับโอบเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยอ๋อหรอไม่เคยแม้แต่เจอกันในวงการก็ไม่เคยยายผู้จัดการมาบอกหมดเลยน้องจะเป็นยังไงอะไรยังไงเชียร์สุดฤทธิ์เชียร์สุดฤทธิ์คือผู้จัดการอยากเจอคือปลื้มน้องเขาด้วยมั้งแล้วจริงๆน้องเขาปลื้มเราก่อนมาเขาเลยเลือกที่จะให้เราเป็นนางจริงๆแค่เขาเท่าที่ฟังก็คือเขาบอกว่าแค่เหมือนแบบคุยกันในทีมว่าแบบเราเหมาะกับคาแรคเตอร์ใน MV ค่ะแค่นั้นแค่ด้วยเนื้องานอย่างเดียวเลยใช่ใช่แต่พอมาอยู่ในการใน MV ที่ต้องเจอกันอะในการเจอกันครั้งแรกมันก็ถ่ายกันไม่นานแล้ว MV มันมีความสปาร์คไหมมันมีความสปาร์คจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรจนกระทั่งทุกคนให้จิ้นกันเนี่ยนะคะอ๋อตอนแรกมันไม่มีอะไรเลยเหรอไม่มีอะไรเลยค่ะจริงเหรอคือเวลาทำงานเสร็จเราก็
็แยกย้ายก็แยกย้ายเลยค่ะแล้วก็อาจจะมีแบบคุยกันเรื่องเพลงแต่น้อยมากๆแล้วพอวันนึงเรามีเพลงมีซิงเกิลเป็นของตัวเองเขาก็เลยเหมือนแบบอยากจะตอบแทนเราด้วยหมายถึงว่าเราหอบของก็เลยเอามาให้ซึ่งวันนั้นจริงๆมันแบบเป็นงานใหญ่มากจริงๆทุกคนที่แบบเคยทำงานร่วมกับเรามาให้แสดงใจความดีหมดเลยใช่แต่ก็ไม่รู้ใช่เป็นภาพที่แค่แบบเซลฟี่แล้วลงสตอรี่กันเฉยๆมันโอ้โหถ้าเกิดวันนั้นคนไม่จิ้นอาจจะไม่มีวันนี้หรอก็อาจจะไม่ได้มีจุดที่แบบมานั่งคุยกันคอนติเนียลต่อใช่หมายถึงว่าเขาก็แค่แบบส่งข่าวมาให้ดูว่าเห็นหรือยังแล้วก็คุยกันเรื่อยๆก็ปรึกษาเอ้ยซื้อไมค์อะไรที่ไหนซื้อเอียร์มอนิเตอร์อะไรคุยกันเรื่องงานอยู่เลยยังคุยเรื่องงานอยู่เลยทุกอย่างเป็นเรื่องงานหมดเลยค่ะความรู้สึกดีมันเริ่มตอนไหนมันน่าจะเนี้ยค่ะพอคุยกันเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้แบบมีความธรรมชาติแล้วก็มีความแบบคล้ายๆเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆหนูชอบคนแบบธรรมชาติคนง่ายๆไม่ชอบคนที่แบบมาจีบอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเหมือนไม่จีบแล้วที่เคยบอกอ่ะก็เลยใช่เพราะว่าชอบคนแบบนั้นแล้วแบบเขาก็มาในเวนี้จริงๆเพราะว่าถ้าคนที่ตั้งใจมาจีบหนูมาตอนนั้นหนูเองก็รู้สึกว่าหนูยังไม่พร้อมจะเปิดใจให้ใครด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเริ่มมาจากเพื่อนก่อนถ้าเป็นเพื่อนก่อนอย่างเงี้ยโอเคตอนนั้นหนูก็อยู่ตอนนั้นก็มีแบบคนทุกคนที่แบบไม่เอาใครเลยใช่คือถ้าข่าวแบบชัดเจนว่ามาจีบก็คือไม่คุยเลยค่ะทําอะไรวะทําไมไม่อยากดูความไม่เอาเลยเวลาสมมติถ้ามีผู้ชายหนึ่งคนที่ชอบมากๆแล้วเขาเข้ามาจีบเลยอ่ะทำไมถึงกลัวคนแบบนี้กลัวตัวเองกลัวความรักหรืออะไรคือไม่ได้กลัวความรักแต่เราไม่รู้เรารู้สึกว่าเราอ่ะอยากให้เขาชอบเราที่เราเป็นเราจริงๆคนที่เข้ามาจีบเราโดยที่ไม่ได้รู้จักเราอ่ะเขาอาจจะชอบหนูจากรูปลักษณ์ภายนอกหรือนิสัยภายนอกที่เขาคิดว่าหนูจะเป็นจริงๆแล้วอ่ะหนูก็มีความเป็นหนูอยู่ในตัวแต่พอคนที่เป็นเพื่อนกันอ่ะหนูรู้สึกว่าเขาอ่ะเห็นเราหมดทุกอย่างแล้วถ้าเขายังชอบเราอ่ะก็คือเขาชอบเราจริงๆโดยที่เหมือนกันถ้าเราเป็นเพื่อนเขาแล้วเราเห็นเขาทุกอย่างแล้วเหมือนกันมันเป็นเหมือนการไม่ได้บังคับที่ว่าฉันจะต้องมาเปลี่ยนตัวเองเพื่อเพราะว่าฉันชอบเขามากๆหรือเขาโดยที่เขาหนูก็ไม่อยากให้ฝั่งเขาต้องมาเปลี่ยนตัวเองเพราะเขาอยากจะจีบหนูเหมือนกันคนที่อยากจีบเรามากๆบางทีเขาจะแบบพยายามเปลี่ยนตัวเองไปเป็นแบบที่เราชอบก็จริงก็จริงแล้วมันเริ่มชอบกันตรงไหนอะตอนไหนมันเริ่มชอบกันแล้วมันรู้ได้ไงมันชอบกันตอนไหนอะมอบดอกไม้หรือว่าหลังจากนั้นไปสักสองสามเดือนหรือเริ่มไปกินข้าวกันหรือยังไงไม่มันก็จะมีคนรอบข้างที่คอยเชียร์เขาก็จะพยายามแบบพาไปดูคอนเสิร์ตก็ไปด้วยกันผู้จัดการเราไปกันเยอะๆไปกันเยอะมีผู้จัดการเขามีน้องสาวเรามีอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบไปด้วยชนใหญ่จะไปด้วยกันเป็นกลุ่มแก๊งใหญ่ๆเหมือนให้เราได้สบายๆทำความรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยคือคนรอบข้างแต่ว่าคนรอบข้างก็เชียร์กันดีนักอะไรอย่างนั้นด้วยไม่แต่วันที่เขาไปมอบดอกไม้ให้นี่ยังพูดกันแบบในภาพอะในภาพเขาเหมาะนะคู่นี้เหมาะกันแต่ตอนนั้นมันไม่มีอะไรจริงค่ะไม่มีอะไรไม่แต่เขาก็บอกประกาศเลยนะว่าเขาแบบตั้งใจจีบเลยดิปลาเขาไม่ได้ประกาศขนาดนั้นเขายังไงกันนี่ไงยุงบินแมลงรักบินว่อนเลยนะแมลงรักมาบินรบกวนคนที่มีความรักกันจริงไม่มันจากคู่จิ้นอ่ะหมายถึงคนจิ้นให้เป็นแฟนอันนี้คือจริงจริงจนกลายเป็นคู่จริงอ่ะใช่อันนี้เรื่องจริงแต่ก็ดีนะมันก็ดูเหมาะสมกันมากๆเพราะว่าจริงๆก็ชอบอะไรเหมือนกันถูกป่ะใช่ค่ะเหมือนอย่างชอบถ่ายรูปชอบโดนถ่ายหนูชอบโดนถ่ายค่ะเขาชอบถ่ายรูปแต่เขาชอบถ่ายรูปจริงๆอันนี้คือจริงๆเหมือนสมมติว่าเวลาไปเที่ยวกันเนี่ยพี่มดหนูไม่เคยขอร้องให้เขาถ่ายเลยสักครั้งเดียวนะคะเขาจะแบบถ่ายรูปเราตลอดเวลาโดยที่เราก็ไม่ได้แบบต้องไปยืนโพสเลยเขาก็แค่หยิบกล้องขึ้นมาแล้วก็ถ่ายเอ้ยอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วเขาก็แค่แบบมันก็หนูรู้สึกว่าเนี่ยมันคือความที่ไม่ต้องพยายามอะไรเลยเขาบอกเริ่มคู่นี้คนเริ่มรู้ความรักนางก็เริ่มจากนักสืบโซเชียลนะใช่นักสืบโซเชียลพากันจับตามองว่าทั้งคู่เนี่ยเริ่มมีโมเมนต์ด้วยกันมากขึ้นไม่ว่าจะไปนั่งกินข้าวโต๊ะก็ดูแม้กระทั่งกินข้าวโต๊ะเดียวกันคนก็ยังไปจับตามองอาหารไปดูคอนเสิร์ตพีพีบิลกินด้วยกันอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะใช่แต่จริงๆคือทุกอย่างคือไปด้วยกันเยอะมากค่ะแต่คนก็แบบอุ๊ยทำไมแบบไปด้วยกันอะไรอย่างนี้สปอตไลท์อยู่ที่สองคนนี้คนก็จับตามองไงปรากฏวันที่น้องโอ๊คเขาออกมายอมรับกับสื่อแบบแมนๆเลยว่ากำลังปลูกต้นรักอยู่กับปรางครับตัวเองความรู้สึกอุ๊ยผู้ชายออกมาพูดแล้วรู้สึกยังไงบ้างแต่จริงๆมันเหมือนเรารู้กันอยู่แล้วเราคุยกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเป็นเขาที่แบบพอเขาได้พูดอ่ะเขาบอกว่าเขาโล่งใจเขาจริงๆเขาก็อยากบอกแหละแต่เขาก็เหมือนแบบอีกใจนึงเขาก็รู้สึกว่าแบบอย่างที่หนูบอกค่ะหนูก็ไม่อยากให้อะไรมากดดันเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงพอเราพูดไปมันก็จะอยู่ในหัวข่าวไปแล้วพี่มดเข้าใจใช่ไหมคะหนูไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าเขารู้สึกโล่งใจที่ได้พูดเลยแล้วเราโล่งใจมั้ยพอเขาพูดหนูได้หมดอยู่แล้วค่ะ
ูไม่อยากให้เขากดดันอย่างเดียวเลยใช่เข้าใจเนาะเออถ้าอย่างงี้มันเป็นรักที่ให้เกียรติกันอ่ะเออไม่อยากให้เขาต้องมานั่งกดดันอยู่ในสื่อว่าโอ้โหแบบจีบเลดี้ฟลางต้องอย่างงั้นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันสบายๆอยากให้เขาเป็นธรรมชาติของเขาปรางเองเอาตรงๆนะถ้าที่รู้จักปรางมามันจริงๆคือมันจะเอาครอบครัวตัวเองเป็นหลักอ่ะทำอะไรคือมันจะบอกว่าเหมือนกับพูดที่เหนื่อยแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกเมื่อก่อนหนูลำบากกว่านี้มาเยอะแยะแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะทุกอย่างเพื่อครอบครัวครอบครัวเป็นลำดับหนึ่งแล้วเหมือนกันค่ะโอบก็ครอบครัวเป็นลำดับหนึ่งแล้วรู้สึกว่าแบบคุยกันรู้เรื่องต้องยอมรับบางคนบอกว่าปรางนี่เป็นลูกคุณหนูมาเข้าวงการบันเทิงหรือเปล่าเป็นเด็กที่เราเคยสัมภาษณ์น้องทีนึงแล้วใช่ค่ะน้องเป็นล่ะจริงๆแล้วปรางเองเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเริ่มจากเป็นคนที่ฐานะไม่ดีเลยนะใช่ค่ะไม่เลยแล้วก็ทำทุกอย่างซื้อทุกอย่างด้วยตัวเองพยายามทุกอย่างด้วยตัวเองเห็นหนูเรียนบางคนนะเข้าใจว่าหนูเวลาจะถามว่าเอ้ยมัธยมเรียนที่ไหนอะอะไรเงี้ยหนูก็จะบอกว่าเรียนนานาชาติแต่ทุกคนก็จะแบบเข้าใจว่าเป็นลูกคนรวยไปก่อนฉันเรียนนานาชาติอะไรเงี้ยแต่ความจริงคือเรียนทุนนั่งมอไซค์ไปเรียน BTS ต่อมอไซค์แล้วก็ต่อด้วยเรือข้ามเรือตรงสะพานตักสินคือเป็นนักเรียนทุนเป็นนักเรียนสอบได้ทุนเพื่อเรียนนานาชาติใช่แต่เราจะคิดว่าไอ้ปางเป็นเด็กแบบว่าเรียนเพราะบอกนานาชาติก็ต้องลูกคนหนูอยู่แล้วหนูก็ต้องเรียนไม่ใช่ค่ะอยู่แถวทองหล่อทองหล่อคือเมื่อก่อนเนี่ยได้ด้วยความที่เป็นเด็กเรียนดีเรียนเก่งได้ทุนเรียนนานาชาติตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลูกจริงๆเรียนตอนมัธยมค่ะแล้วพอไปเข้ามหิดลก็ได้ทุนอีกอะไรก็คือได้ทุนการเรียนดีมาตลอดเลยใช่เพราะมหิดลตอนเรียนอินเตอร์ก็ค่าเทอมแพงคุณแม่ก็จะแบบบอกว่าโอ้โหส่งไม่ไหวจริงๆเราก็เลยต้องพยายามหาทุกวิธีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามเรียนให้มันจบเร็วๆค่ะเพื่อที่จะได้แบบไม่ต้องให้คุณแม่มาจ่ายค่าเทอมปรากฏว่าตอนนั้นเรียนจบปุ๊บมารู้ตัวเองเลยว่าเฮ้ยเราไม่มีเงินอยู่ในบัญชีเลยนะรู้ว่าคุณแม่ใช้เงินทั้งหมดไปกับเราไปไกลกับเพื่อทุ่มเทให้ลูกเรียนหนังสือใช่เพราะว่าแบบแม่รู้ว่าหนูชอบดนตรีด้วยก็จะมีแบบไปเรียนไวโอลินบ้างแต่ก็พยายามแบบที่จริงพยายามไม่ได้ให้แม่หาเงินเรียนพิเศษมากจะไปขอคุณครูเรียนค่ะตอนเลิกเรียนครูก็จะสอนให้ทุกวันเลยแบบวันจันทร์ไปเรียนกีตาร์พี่มดวันอังคารไปเรียนร้องประสานเสียงอะไรเงี้ยแต่คือเรียนฟรีหมดแอคทิวิตี้คือไปขอร้องคุณครูให้สอนเราเงี้ยเหรอเพราะเราแบบพอครูรู้ว่าแบบเราชอบมากจริงๆแต่เราไม่ได้แบบไม่ได้มีฐานะไม่มีเงินที่จะไปจ่ายค่าเรียนก็ขนขวายด้วยตัวเองหมดเลยใช่แต่ครูเห็นเราสนใจเขาก็สอนให้ก็ถึงว่าครูน่ารักมากเลยให้มันถ่ายละครหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติล้อหรืออะไรโอ้ยพี่แค่นี้เมื่อก่อนหนูลำบากกว่านี้เยอะเมื่อก่อนกว่าหนูจะไปถึงเรียนได้แกเป็นลูกคุณหนูไม่ใช่บอกแล้วก็ถึงรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วไม่ใช่ความจริงมันไม่ใช่เกี่ยวกับคุณหนูไม่คุณหนูคือแต่เขาไม่เคยคิดรู้สึกว่าเขาจนนะเพราะแม่ไม่ทำให้ลำบากขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณแม่แม่ทำให้ลูกสาวมีแอคทิวิตี้แล้วลูกสาวเองก็พยายามหาแอคทิวิตี้ในการทำตลอดใช่ค่ะจริงๆมันหนูก็เลยโตมาด้วยความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเงินมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ข้างกายมันไม่ได้จำเป็นมันไม่ได้มาอันดับหนึ่งอะค่ะเหมือนกันเวลาที่หนูคิดจะแบบมองหาคนที่จะมาอยู่ข้างกายเราเหมือนกันหนูก็ไม่ได้มองเรื่องนั้นเป็นลำดับหนึ่งเพราะฉะนั้นหนูก็เลยบอกว่าคนที่เข้ามาจีบหนูแบบธรรมชาติได้เลยแบบหนูไม่ได้มองที่อย่างอื่นไม่ได้มองที่ฐานะไม่ต้องมาซีเรียสไม่ต้องมากดดันว่าจะต้องโหให้มันเป็นโบนัสไปค่ะในสิ่งที่เขามีอะไรเอาความดีเขาเข้าว่าใช่แต่พ่อกับแม่หนูต้องยอมรับคือเขาคิดอย่างนี้ตลอดเลยคือลูกทั้งหมด3คนใช่ค่ะ3คนลูกทุกคนหาพ่อแม่หาเงินมาได้เท่าไหร่ลูกจะต้องได้เรียนดีที่สุดเรียนดีที่สุดใช่ค่ะจริงๆทุกคนน่ะเข้าใจว่าแบบโหยพ่อแม่ต้องแบบว่าบ้านต้องรวยแน่ๆเลยแต่ความจริงคืออยู่ทาวน์โฮมเล็กๆน่ารักน่ารักเพิ่งจะมีเงินซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่อยู่เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเองค่ะใช่แล้วหนูก็เลยแบบแล้วหนูรู้สึกว่าแบบหนูไม่กล้าใช้ของดีๆหรืออะไรเลยถ้าเรายังไม่เห็นพ่อแม่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้หนูซื้อกระเป๋าชาแนลใบแรกหลังจากที่หนูผ่อนบ้านนี้หมดคือให้ทั้งครอบครัวก่อนเราทีหลังได้ไม่เป็นไรตอนที่มันดังจากบุพเพน่ะโอ้โหทุกคนไอ้ปั้นจัดดีใจมากเพราะเป็นเพื่อนเราไปมูด้วยกันนี่นะใช่ค่ะมันเป็นเพื่อนสนิทของไอ้ปั้นไงฉันก็เลยรอไอ้ปั้นคือตอนแรกฉันคิดว่าตอนที่มันโสดแล้วฉันมันจะเป็นแฟนไอ้ปั้นจัดหรือเปล่าวะฉันโคตรรู้เลยบอกยังบอกผู้จัดการยังบอกอีปามไอ้ปางมันจะเป็นแฟนกับไอ้ปั้นจันทร์หรือเปล่าวะอันนั้นก็เพื่อนเกินไปเนอะอันนั้นเพื่อนเกินเนาะอันนั้นก็เพื่อนเกินรู้จักกันแล้วได้ๆคิดว่าไปด้วยกันดูเห็นในมุมที่แย่สุดแล้วเพื่อนรู้จักสันดานมันแล้วใช่มันจะมีเคสที่เรารู้จักกันแล้วรู้สึกว่าเราไปต่อกันได้กับเราไปต่อกันเราอย่าไปต่อเลยต่างคนต่างอยู่ดีกว่ากลัวฉันบอกตายแล้วไอ้ปางกับอีปั้นมันจะเป็นแฟนกันหรือเปล่าวะเอ้แต่เคสนี้ก็แต่ว่าปั้นจันทร์ก็เป็นคนที่พาเราไป
หมู่ใช่ไหมจนที่ทำให้ละครนี้สำเร็จร่วมกันใช่ก็รู้สึกเราก็เชื่อเขาหมดเลยค่ะเขาเหมือนเป็นพี่ชายที่รักในวงการแล้วก็เนี่ยยังจำได้ก็โทรหาพี่หมดได้ยินเสียงพี่หมดเลยอะไรเงี้ยบอกตัวยังไงตอนแล้วกลับมามันเหมือนแบบว่าเราลุ้นอ่ะเฮ้ยมันเป็นไปได้ยากมากเนาะใช่ส่วนใหญ่มันจะต้องดังเฉพาะพระเอกนางเอกใช่แต่ตอนบุพเพสันนิวาสตอนดังทุกคนดีใจกับมันดังมาตั้งตัวได้เลยนะใช่ก็ปั้นจันแล้วก็ปางตั้งตัวได้เลยฉันเดินไปหาวันนึงฉันได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ตอนตีท้ายกูฉันบอกปางโคตรดีใจกับความสำเร็จของแกเลยมันเหมือนมันทำของมันได้แล้วอ่ะถูกต้องปะเพราะน้องทำงานมาหนักมากนะจริงทำงานมาหนักมากได้หมดทำได้หมดทุกอย่างไม่เคยเกี่ยงไม่เคยเห็นมันคือแบบมันไม่เคยปฏิเสธงานอ่ะนึกออกป่ะจนวันหนึ่งได้พูดกับมันว่าไอ้ปาวันที่บุพเพสันว่ากูดีใจกับมึงมากเลยอ่ะเหมือนกูดังไปด้วยกับมึงเลยอ่ะเพราะเป็นแบบว่าเบื้องหลังเบื้องหลังการมูมีแบบว่าอีป้าอีกคนนึงก็รู้สึกดีใจกับมันไงเล่าให้ฟังได้ไหมไปมูที่ไหนไม่หรอกก็ที่เหมือนเดิมๆเลยเขาที่แม่ยักษ์ที่พม่าที่ก็บอกว่าถ้าสมมติไปปุ๊บจะต้องไปที่พระทองคำอะไรใช่ไหมไปหานะบ้านคนอย่างแกไปไหว้ราหูนะมันจะเป็นราหูที่หลายคนยังหาไม่เจอนะอะไรเงี้ยแล้วกลับมามันก็ดังจริงๆแม่ยักษ์หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะตอนไปกับปั้นที่พม่าเป็นไงก็เขาชวนไปหนูก็ไปเลยตัดใจไปเลยไปเลยก็ไปตามหาตามที่เราคู่กันด้วยพี่ปั้นบอกปางเราช่วยกันนะสองคนอ่านบทแล้วก็โอ้เราจะดังกันได้ยังไงเนาะอะไรเงี้ยเข้าใจมั้ยคะอ๋ออ่านบทยังไม่มั่นใจว่าจะดังใช่เพราะว่าจริงๆมันมีตัวละครเยอะมากด้วยความที่มันมีตัวละครเยอะมากแล้วแบบบทของเราอ่ะมันก็ไม่ได้เยอะมากถ้าพูดตามแบบว่าในละครจริงๆอะไรเงี้ยเราก็แบบหูพี่ทําไงอ่ะหนูพูดประโยคเดียวเองเนี่ยทั้งแผ่นเนี่ยทําไงเนี่ยแล้วหนูจะพาพี่ดังได้ไงหนูพูดประโยคเดียวบางทีหนูไม่พูดด้วยอะไรเงี้ยเออว่าแต่บทของไอ้ป้าเป็นผู้หญิงเรียบร้อยหนูพูดสักอยู่คําเดียวเจ้าค่ะมันจะดังได้ไงเราอ่านเพราะอ่านบทเราก็งงนะว่าจะมาดังได้ไงหนูก็แบบพี่ทำไงอ่ะพูดประโยคเดียวบอกไม่เป็นไรปางไปเราไปมูกันเผื่อดีขึ้นแต่วันหนึ่งไปมูเลยปางดังเลยแต่ปางมันชีวิตมันเล่นตลกนะปางเคยเล่าให้ฟังว่าบอกว่าในวันที่ตัวเองประสบความสำเร็จกลับเป็นวันที่ฝันแตกสลายอ๋อใช่ค่ะจริงๆเคยพูดไว้ในรายการหนึ่งเหมือนกันว่าแบบคือเหมือนทั้งชีวิตทำทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อครอบครัวใช่ไหมคะฝันอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้แบบว่าอยู่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตาห้าคนเรามีบ้านที่เขาอยู่แล้วใช่อยากอยู่กันพร้อมกันอย่างเงี้ยแบบตอนเมื่อก่อนอยู่ด้วยกันตัวติดกันทาวน์โฮมเล็กๆวันนี้ซื้อบ้านให้รายใหญ่โตอยากเห็นทุกคน5คนในครอบครัวอยู่ด้วยกันแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้อยู่พร้อมกันเพราะว่ามันเหมือนแบบมีเรื่องให้คุณพ่อคุณแม่เขาแบบแยกทางกันมีเวของเขาที่เขาอยากจะไปซึ่งสุดท้ายหนูก็มาเข้าใจว่าจริงๆแล้วความสุขของเราเนี่ยอาจจะแบบได้เห็นทุกคนอยู่ในบ้านนี้แต่ว่าถ้าความสุขของคุณพ่อคุณแม่มันไม่ใช่สิ่งนี้มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ข้อคิดตอนนั้นมาตัวเองจะคือแบบว่าความรักที่ตัวเองจะมีหลังจากนี้ก็คืออย่าไปคาดหวังใช่พอหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะมากหนูเลยรู้สึกว่าพอเป็นความรักครั้งใหม่ครั้งนี้ของหนูมันทำให้หนูมีความสุขสดใสจริงแต่มันก็มีเหตุผลที่หนูไม่อยากพูดอะไรเยอะเพราะว่าหนูก็ไม่อยากกดดันใครเลยด้วยแล้วก็ไม่อยากกดดันตัวเองหนูรู้สึกหนูแบบแค่มีความสุขในทุกวันหนูพอแล้วจริงๆนะคะหนูไม่ได้มองว่าโหเดี๋ยวอีก3ปีต้องแต่งงานอีก5ปีจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้หรืออะไรมันไม่ได้อย่างนั้นหรอกลูกใช่มันไม่มีวันได้หรอกลูกกี่ปีมันไม่รู้อะไรกันไม่ได้ใช่หนูก็เลยรู้สึกว่าหนูอยากทำตัวสบายๆเพราะว่าการตอบคำถามในแต่ละครั้งหนูเข้าใจว่าคนก็อยากจะฟังพัฒนาการหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงก็ดีนะถ้าเราคิดแค่วันนี้กับพรุ่งนี้อ่ะไม่ต้องคิดไปไกลอ่ะแค่ทำให้มีความสุขในทุกๆวันเดี๋ยวมันก็มีความสเมื่อกี้ด้ามบอกว่าแม่ทุกคนไอ้ปางยืนสิเนี่ยฉันอยากแต่งตัวนี้มาจัดรายการบ้างอ่ะมดดำเธอเอาสิเดี๋ยวคนคอมเมนต์ใหญ่เลยเอาจริงนะวันนึงคือเอาให้ได้อย่างเงี้ยจริงปางช่วงนี้มันอยากแต่งตัวแบบเลดี้บางเอออยากแต่งคือแบบว่าโอ้ทุกวันนี้เหรอกินอะไรบ้างไหมเนี่ยกินชอบกินมากด้วยค่ะแต่เราเลือกที่จะกินของดีๆแล้วก็ออกกำลังกายแต่ถ้าสมมติเราไปซื้อตามร้านขายยามันแล้วแต่ว่าร้านขายยาไหนจัดโปรโมชั่นอะไรก็จะอยู่ที่ถูกสุดเนี่ย 1,500 บาทครับแต่วันนี้ไม่ต้องไปผ่านเอเจนต์ยาไม่ต้องไปผ่านใครเลยซื้อตรงกับรายการเรา Proback 7 1กล่องครับ1กล่องนี่1เดือนนะลูก32ซองทานวันละ1ซองทานได้1เดือนเลย1กล่องนี่1เดือนนะคะปกติราคาอยู่ที่ 1,959 บาทนะคะสำหรับรายการแชร์วันนี้ซื้อ1กล่องเหลือเพียง 1,000 บาท 1,000 บาทลดไปเกือบครึ่งเลยเหรอถูกคือราคาไม่แพงเลยอ่ะคุณเอาง่ายๆคุณไปดูที่หน้าร้านขายยาของบ้านคุณตอนนี้มันก็ตกเกือบ 1,500-1,600 ถ้าสมมติไปสั่ง 1,500 คุณฟังดีๆปกติกล่อง 1,959 บาทนะครับวันนี้แฉเหลือเพียง
1,000 บาทลดไปเกือบครึ่งอ่ะสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างน้องจ๋าโทรเข้ามาที่เบอร์นะคะ0949569536หรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะคะที่ @interpharma หรือว่าสแกน QR code ที่หน้าจอตรงนี้ครับผมสแกน QR code ก็ได้นะคุณฟังไม่ผิดคุณไปซื้อร้านขายอ่ะท้าให้คุณเดินออกไปซื้อร้านขายยาคุณหน้าบ้านตอนนี้เลย1,500 1,500 กว่า1,590 จากปกติ 1,959 บาทวันนี้เหลือเพียง 1,000 บาทครับ 1,000 บาทคุณสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นของขายดีอันดับ1ค่ะมาต่อกัน3ปีซ้อนแล้วแล้วก็ไม่ค่อยได้เหมาะรายการครั้งสุดท้ายเข้ามากับพี่แหม่มแคทยานานมากแล้วพี่แหม่มแคทจำได้ไหมอ่ะเป็นปีนะเปลี่ยนพรีเซนเตอร์ทีมาเขาไม่ได้มาบ่อยนะฮะคุณแอดไลน์ไปก่อนแอดโปรแบกinterpharma นะครับสแกน QR code วันนี้เหลือกล่องละ 1,000 ลดมากลดมากสแกน QR code แต่มันไม่ฟองฟรีเนาะเขาคิดค่าจัดส่ง50บาททั่วประเทศน่ะนี่ลดมาเกือบครึ่งเลยลดครึ่งนึงน่ะให้ค่าส่งว่าเฮ้อเขาคิดค่าจัดส่ง50บาทเนาะก็เป็น 1,050 บาทให้เขาไปเนาะนะคุณ interpharma คุณสแกน QR code ได้เลยนะจ๊ะ interpharma แต่เขาคิดค่าจัดส่งนะไปลดมาต้อง900มันต้อง 1,000 นึงแล้วหนูพูดโปรโมชั่นอีกรอบนึงแล้วกันลูกจ๋าลูกค่ะสำหรับวันนี้นะคะปกติ 1,959 บาทนะคะเฉพาะรายการแฉเลยนะคะ1กล่องเหลือเพียง 1,000 บาทเท่านั้นจริงๆอยากให้ได้โปรนี้กันไปเพราะว่ามันถูกมากจริงก็โทรเข้ามาเลยนะคะที่เบอร์0949569536แอดไลน์นะคะ @interpharma สแกน QR code ได้เลยครับผมค่าส่ง50บาทไม่ถูกเอางี้คุณราคามันถูกจริงอะถ้าคุณอยู่แล้วมันคุ้มไงถ้ามันเหลือเพียง1,000บาทเท่านั้นใช่กล่องเหล็กนะฮะเป็นกล่องเหล็กอย่างเงี้ยคุณฮะแอดไลน์ interpharmaหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยวันนี้เหลือ 1,050 บาทเพราะมีค่าส่ง50บาทมีค่าส่ง50บาทเนาะมีค่าส่งอยู่50บาทเนาะใช่น้องจ๋าขอบคุณมากๆดีใจที่ได้คุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหมอช้างคิดถึงจังเลยดูเราไม่ได้เจอกันนานมากเลยอ่ะเป็นเดือนแล้วตั้งแต่ตุ๊ดจีนคุณไม่อยู่เมืองไทยไงไปอยู่ฮ่องกงไปฮ่องกงทุกอาทิตย์เลยอยู่ฮ่องกงเลยไงตอนนี้กลับมาแล้วฮะเตรียมดาวพฤหัสย้ายพรุ่งนี้ดาวพฤหัสย้ายมันมีความสำคัญยังไงเขาบอกมันเหมือนเป็นวันปีใหม่เป็นวันเริ่มต้นดวงวันแรกเลยเป็นวันปีใหม่ของดวงฮะ30เมษาที่บอกว่าดวงจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็คือเริ่มตั้งแต่30เมษาพรุ่งนี้แหละ30เราสังเกตตั้งแต่ต้นปีไหมฮะที่เขาบอกว่าเฮ้ยดวงมันยังไม่ได้เปลี่ยนนะมกราคมต้องรอหลัง30เมษายนนะแต่วันที่จะเปลี่ยนดวงจริงๆคือตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากันเบอร์มงคลยุค9จาก True 5G นะฮะกับอาจารย์ True 5G แล้วเนาะเขาเปลี่ยนเป็น True 5G แล้วเนาะ 5G แล้วแล้ว True 5G กับอาจารย์ช้างโอเคจากอาจารย์ช้างอยู่ช่วงหน้าค่ะค่ะแชร์